ทำผัดกระเพราหอมมากมากเมนูวันนี้ก็คือผัดกระเพราเนื้อใส่หน่อไม้นะคะอันนี้ก็คือใบบาซิลิโกนะคะคล้ายๆกับใบกะเพราค่ะได้แล้วค่ะขอตัวไปทานเมนูโปรดก่อนนะคะ